สบายดีน้องนักเรียนหมดทุกคนและผู้ปกครองของสันป.3หมดทุกทานเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อทําอิฐของอาทิตย์และเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือน12แล้วแม่นบ่โดยมื้อนี้ก็คงกับวันจันทร์วันที่27เดือน12ธันวาคมปี2021นั่นเองเนาะโดยมื้อนี้ก็ได้มาพบกับครูมื้อนี้เฮาจะมาเรียนในวิสาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนําการอีกเทื่อนึงก่อนที่เฮาจะเข้าสู่บทเรียนเนาะครูก็ยังยงโยซุ่มเสยน้องนักเรียนหลายน้องที่ตั้งใจเฮ็ดเวียกบ้านแล้วก็ส่งเวียกบ้านให้ครูได้กวดคืนน้ํากันอีกเทื่อนึงเนาะน้องนักเรียนหลายน้องก็ตั้งใจแล้วก็เต็มสําหรับวงจรของยุงนั้นใดเนาะน้องนักเรียนก็เก่งหลายเนาะแม่นยุงอาจจะเป็นสัตว์หยังสัตว์ตีนขอแม่นบ่แต่ว่าวิวัฒนาการและว่าการเปลี่ยนแปลงของยุงนั้นจะมี4ระยะนํากันก็คือระยะที่1แม้นวางไข่แม่นบ่แล้วระยะที่2เป็นนอนน้ําแล้วระยะที่3จะเป็นโตดักเดแล้วระยะที่4นั่นก็จะเป็นยุงที่เต็มโตนั่นเองเนาะสําหรับเวียกบ้านที่ครูได้มอบหมายให้นั้นน้องนักเรียนก็สามารถเฮ็ดได้เนาะหลายน้องก็เต็มงามแล้วก็ส่งให้ครูได้เบิ่งนํากันเนาะครูก็อยากสุ่มสื่อเนาะสําหรับน้องนักเรียนที่มีความตั้งใจที่เฮาหั่นในการทําเรียนหนังสือไปพร้อมกันและมีความอดทนไปพร้อมกันเนาะโดยมื้อนี้เฮาก็จะมาสืบต่อในบทเรียนของเฮาคือเก่าอยู่ในบทที่12คือเก่าแม่นบ่แต่ว่าเฮาจะมาสืบต่ออยู่ในกิจกรรมที่3 5 4ของเฮาเนาะอยู่ในหน้าที่51เนาะถ้าน้องนักเรียนได้อยู่ในคลิปวิดีโอนี้แล้วเฮาจะมาเปิดเบิ่งในเปิ่มตําราบทเรียนของเฮาในหน้าที่51เฮามาเบิ่งไปพร้อมกันเลยเด้อโดยต่อไปให้น้องนักเรียนมาสังเกตในกิจกรรมที่3ของเฮาไปพร้อมกันเลยเนาะถ้าน้องนักเรียนได้เปิดไปหน้าที่51แล้วให้เฮามาอ่านในกิจกรรมที่3ของเฮาก็คือการกำจัดแหลงเพาะพันธุ์ของยุงนั่นเองเราจะมีวิธีในการกำจัดแหลงเพาะพันธุ์ก็คือที่อยู่อาศัยของยุงนั่นเองว่ายุงนั้นอาศัยอยู่ใส่น้องนักเรียนคิดว่าน้องนักเรียนบางคนอาจจะคิดว่ายุงอาศัยอยู่ในป่าหรือว่าอาศัยอยู่อยู่ในเขตนอกแต่ว่าที่จริงยุงนั้นก็อาศัยทั้งอยู่ในป่าเดแล้วก็อยู่แถวเหื่อนของเฮาหรือว่าอยู่บ้านของเฮาเนาะแล้วเฮามาเบิ่งในอยู่ในนี้ก็คือยุงนําเสือพยานยังมาสู่คนเฮายุงนั้นจะนําเสือพยานยังนั้นมาสู่คนเฮาน้องเฮียนฮู้บ่จงบอกวิธีการกําจัดแหลงที่อยู่ของยุงนั้นเฮาจะมีวิธีในการกําจัดแนวใดเฮามาเบิ่งในรูปภาพที่เขาเจ้าได้ยกตัวอย่างให้เฮาเบิ่งก็คือได้รูปภาพที่1แม่นพ่นควันไล่ยุงเมื่อเฮาพ่นควันไล่ยุงยุงนั้นก็จะหนีไปเพราะว่ายุงนั้นก็บ่มักควันที่เฮาพ่นนั่นแล้วเวลาที่เฮาดังไฟแม่นบ่เวลามีควันแม่นบ่ยุงนั้นก็จะบ่มาหาเฮาก็จะบ่มาหาเฮาอีกบ่มากัดเวลาที่มันมีควันไล่แล้วยุงนั้นจะบ่สามารถอยู่ได้แม่นบ่แล้วต่อไปเนาะในรูปภาพที่2ของเฮาก็คืออยู่ในนี้เขาเจ้าจะกําจัดก็คือปกปิดให้น้ําหรือว่าความความน้ําออกจากกระปุกกระป๋องต่างๆที่อยู่แถวเหือนของเฮาเนาะอยู่ในนี้ก็จะแม้นยางรถบ่หรือว่าอยู่ในนี้เขาเจ้าเอาฝ้านั้นมาปกให้น้ําต่างๆเพื่อบ่ให้ยุงนั้นเข้ามาไข่ใดเข้าไข่ใส่ในให้น้ําของเฮาได้เนาะเฮามาอ่านในนี้ก็คืออยู่ในนี้จะมียุงลายกับยุงกลสีนั่นเองเนาะเฮามาเบิ่งนํากันเฮามาเบิ่งยุงลายนํากันเนาะยุงลายเป็นพาหนะนําเสือโดยมันดูดกินเลือดขนเป็นอาหารแต่ในเวลาเดียวกันนั้นมันก็ปล่อยนําเสือจุลาโลกเข้าสู่ร่างกายบ่แม่นแต่เพียงแต่ว่ามันมาดูดเลือดของเฮาแต่ว่ายุงลายนั้นยังสามารถปล่อยเสือจุลาโลกเข้ามาสู่ในร่างกายของคนเฮาได้ฉะนั้นเวลาที่เฮาอยู่เหือนต่างๆแม่นบ่เฮาก็ต้องหลีกเลี่ยงเมื่อยุงกัดเฮาเฮาก็ต้องมีวิธีในการป้องกันที่ดีเพื่อบ่ให้เฮาที่จะติดกับเสือต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเฮาเนาะแล้วกระจายไปตามกระแสเลือดแล้วเฮ็ดให้เฮาเป็นไข่เลือดยังไข่เลือดออกนั่นเองเมื่อยุงลายนั้นเข้ามากัดในร่างกายของเฮาแล้วมันปล่อยจุลาโลกเข้าสู่ร่างกายของเฮาแล้วเฮา
ก็จะเฮ็ดให้เฮาบ่สบายเป็นไข้แล้วต่อไปเป็นไข้มาลาเรียแต่ว่าขอโทษไข้ไข้เลือดออกนั่นเองเนาะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ยุงลายนั้นเข้ามาในร่างกายของเฮาแล้วทำลายในร่างกายของเฮาแล้วอย่างปล่อยเสือพยาธิเข้าสู่ร่างกายของเฮาได้เนาะแม่นยุงลายนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายแม่นบ่แต่ว่าเฮาจะมีวิธีในการกำจัดเนี่ยใดอาจจะมีวิธีในการกำจัดที่อยู่อาศัยต่างๆของยุงเพื่อป้องกันยุงลายแนวใดเฮามาเบิ่งนำกันเนาะอีกทีนึงการกำจัดแรงพอพันของยุงเส้นปกปิดให้น้ำทั้งน้ำเก็บกับโป๊ะขอโทษเก็บกับโป๊ะกระป๋องเมียนยางขอโทษเมียนยางตีนหลุดทีโบไซเลวไว้เฮาเป็นระเบียบอนามัยน่องน้ำห้องน้ำให้สะอาดเล็บปล่อยปลาห้างนกยุงใส่อ่างน้ำเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำนั่นเองเนาะเราก็จะมีวิธีการป้องกันก็คือเราก็ต้องหมั่นในการอนามัยน้องน้ำบ่หรือว่าหมั่นในการอนามัยอยู่ในอ่างน้ำอยู่เหือนของเราบางเทื่อก็จะมีอ่างน้ำต่างๆที่เป็นบ่อนเก็บน้ำมันบ่เราต้องหมั่นล้างต่างๆอาทิตย์หนึ่งต้องได้ล้างถ้าเฮาบ่ล้างแล้วก็มันจะมีไข้ข้องยุงนั้นเข้ามาไข่อยู่แล้วอาศัยอยู่ในนั้นแล้วเกิดเป็นนอนน้ําแล้วจึงกลายมาเป็นยุงตัวใหญ่ก็ได้แม่นบ่ฉะนั้นเฮาต้องมันล้างแล้วก็กระปุกกระป๋องต่างๆที่อยู่แถวเหือนของเฮาก็ต้องเก็บแล้วก็ต้องไปทิ่มหรือว่าทอกทิ่มทอกน้ํามันทิ่มก่อนแล้วจึงเอาไปทิ่มแม่นบ่เพราะว่ายุงนั้นก็สามารถเข้าไข่ใส่ในกระปุกกระป๋องต่างๆแล้วมันจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจึงมาเป็นยุงแม่นบ่แล้วต่อไปเนาะก็คืออนามัยห้องระบายน้ําต่างๆที่อยู่แถวเขื่อนของเฮาจะมีห้องระบายน้ําแม่นบ่บางเทื่อจะมีขี้เยื่อบ่มาตันนําใบแล้วน้ําก็จะอ่างเป็นน้ําแล้วยุงนั้นก็จะสามารถมาไข่ใส่อยู่นั้นฉะนั้นเฮาต้องได้มันอนามัยที่อยู่อาศัยของเฮาตลอดเพื่อป้องกันจากยุงลายเนาะแล้วต่อไปเฮามาเบิ่งในยุงก้นสีน้ำกันเนาะจะอาศัยอยู่ป่าเมื่อเวลายุงโตมันโตแม่มันกัดคนเฮาจะพาให้เป็นไข้มาลาเรียนั่นเองไข้ป่าไข้ป่าดังนั้นเวลาเข้าไปป่าควรนุ่งโซงเสื้อแค่นยาวเพื่อปกปิดร่างกายและทายากันยุงเพื่อบ่ให้ยุงกัดนั่นเองเนาะเวลาที่เฮาเข้าไปอยู่ในป่าบางทีอาจจะมียุงลายมันบ่แต่ว่าเป็นยุงตัวน้อยๆบางตัวก็เป็นตัวน้อยบางตัวก็เป็นตัวใหญ่มันบ่อันนี้จะเอิ้นว่ายุงก้นสีนั่นเองเนาะเพราะมันจะมักอาศัยอยู่ในป่านั่นแต่ว่ายุงลายนั่นก็จะมักอาศัยอยู่แถวเหือนของเฮาหรือว่าแถวบ้านของเฮานั่นเองเนาะสําหรับยุงก้นสีนี้ก็จะแม่นยุงที่อาศัยอยู่ในป่าเวลาที่เฮาเข้าไปป่าบ่ไปสอกนอบ่ไปสอกนี่อันนั้นต่างๆอันนี้เวลาที่เฮาบ่นุ่งเสื้อแขนยาวบ่หรือว่าบ่ทายาต่างๆอันนี้ยุงก็จะสามารถกัดเฮาได้แล้วเมื่อมันกัดเฮาไปหลายๆเถื่อแล้วก็จะเฮ็ดหลายๆตัวมากัดเฮาแล้วก็จะเฮ็ดให้เฮาติดเฮาเป็นไข้มาลาเรียนั่นเองก็จะเป็นไข้แล้วจะเป็นพยาธิไข้มาลาเรียนั่นเนาะวิธีการป้องกันน้องๆเห็นก็ต้องได้นุ่งเสื้อนุ่งโซงยาวหรือว่าทายาเพื่อป้องกันจากยุงเนาะเพื่อบ่ให้ยุงนั้นมากัดเฮาได้เนาะโดยที่ผ่านไปนั้นเฮาได้ฮู้แล้วมันบ่ว่ายุงลายนั้นมีความอันตรายแนวใดเมื่อมันกัดเฮาจะเป็นหยังเป็นไข้เลือดออกมันบ่และยุงก้นสีนั้นจะเป็นยุงที่อยู่อาศัยในป่านบ่แต่ว่าเมื่อมันกัดเฮาแล้วเฮาจะเป็นไข้มาลาเรียนั่นเองแล้วต่อไปเนาะให้น้องได้เห็นมาสังเกตในรูปภาพในหน้าที่52นํากันเนาะในกิจกรรมที่4ของเฮาก็คือวงจรชีวิตข้องกบนั่นเองเนาะจงบอกวงจรชีวิตข้องกบเตละระยะแม่นอยู่ในกิจกรรมที่2ของเฮาได้เห็นแล้วแม่นบ่ก็คือวงจรของยุงนั่นเองแต่ว่าวงจรข้องกบนั้นก็
คือกันนั่นเองเฮามาเบิ่งในวงจรของกบนั้นจะมีจักรระยะในการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีวิวัฒนาการนั้นมีจักรระยะนํากันและจึงจะเป็นตัวกบที่ใหญ่เนาะให้น้องๆเห็นมาสักทีในรูปภาพของเฮานํากันเนาะวงจรชีวิตของกบประกอบมี4ระยะคือระยะวางไข่ระยะเป็นหัวระยะเป็นโตกบน้อยและระยะเป็นกบใหญ่เต็มใบทั้ง4ระยะมีความแตกต่างกันทางด้านรูปร่างลักษณะภายนอกและการดำรงชีวิตกบจะวางไข่ลอยอยู่ถึงหน้าน้ำและจะใช้เวลาฝักไข่1อาทิตย์แล้วออกมาเป็นหัวต่อมาประมาณ 7-50 อาทิตย์ก็จะกลายเป็นกบน้อยหลังจากนั้นประมาณ 15-12 อาทิตย์ก็จะใหญ่เต็มใบนั่นเองเนาะแต่ละระยะนั้นลักษณะรูปหางการเปลี่ยนแปลงนั้นจะโบคือกันแม่นบ่ทําอิฐเป็นไข่แต่ว่ามันจะวางอยู่ถึงหน้าน้ําแล้วต่อไปแล้วเมื่อมันฝักไข่ออกมาแล้วจะเป็นหัวแม่นบ่แล้วต่อไปแล้วระยะที่3ของเฮานั้นก็จะเป็นระยะที่เป็นตัวกบน้อยนั่นกำลังมีรูปร่างคล้ายคือกับตัวกบแต่ว่าจะมีห้างมันบอกแล้วระยะที่4นั่นก็จะใหญ่เต็มใบนั่นเองเนาะอันนี้แม่นระยะการเปลี่ยนแปลงหรือว่าวงจรของกบนั่นเองเนาะน้องนักเรียนแต่ละน้องให้สังเกตในรูปภาพแล้วก็เบิ่งแต่ละระยะของการเปลี่ยนแปลงนั่นจะโบคือกันเนาะสำหรับกบนั่นก็จะอาศัยอยู่ในน้ำคือกันเนาะแต่จะเป็นสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำเนาะมันอาศัยอยู่ในน้ำก็ได้หรืออาศัยอยู่ถึงบกก็ได้นั่นเองเนาะโดยสำหรับสมองนี้ที่ครูได้มาแนะนำให้น้องนักเรียนได้เรียนหูก็คือความอันตรายของยุงลายและก็ยุงก้นสีนั่นเองน้องนักเรียนได้รู้แล้วแม่นบ่ว่ามันมีความอันตรายแนวใดเมื่อมันมากัดเฮาก็จะเป็นไข้เลือดออกและก็ยุงก้นสีนั่นก็จะเป็นไข้มาลาเรียนั่นเองเนาะสำหรับบทเรียนของเฮาในมื้อนี้ที่เฮาได้เรียนนํากันก็หมดเพียงซํานี้เนาะแล้วก็ครูอยากสรุปสําหรับบทนี้เนาะบทที่12นํากันก็คืออยากให้น้องนักเรียนรู้ว่าสัตว์ตีนโคนั้นมีสัตว์ประเภทใดและมีสัตว์สนิทใดก็คือจะมีสัตว์ช่องประเภทก็คือสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ําแล้วก็สัตว์ที่อาศัยอยู่ทึ่งบกนั่นเองเนาะสัตว์ที่อาศัยอยู่ทึ่งบกนั้นก็จะมีประเภทมดตักแตนหรือว่าแมงกระเบื่อต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่สัตว์ตีนโคที่อาศัยอยู่ทึ่งบกนั่นเองเนาะแล้วก็สัตว์เครื่องบกเครื่องน้ําก็จะมีกบเขียดต่างๆเนาะอันนี้ก็จะอื่นว่าสัตว์ตีนโคคือกันแต่ว่าอาศัยอยู่สามารถอาศัยทึ่งบกและทึ่งน้ําได้เนาะก็คือสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ํานั่นเองแต่ว่าสําหรับสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ําที่เป็นสัตว์ตีนโคนั้นก็จะมี4ค่านํากันแต่ว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ถึงบกเช่นว่าตักแตนหมดนั้นก็จะมี6ค่านํากันเนาะให้น้องนักเรียนเข้าใจแนวนั้นและสําหรับมื้อนี้ครูจะฝากเรียกบ้านให้น้องนักเรียนได้ไปเฮ็ดก็คือให้น้องนักเรียนไปเต็มสําหรับแผนวาดวงจรของวงจรชีวิตของกบนั่นเองเนาะให้น้องนักเรียนไปเต็มแล้วก็สังเกตไปพร้อมเนาะเพราะว่าอยู่ในนี้เฮาได้เต็มอยู่ในวงจรชีวิตของยุงก็คือสัตว์ตีนโคที่มี6ค่านํากันเนาะแต่ว่าสําหรับอันนี้ครูจะฝากให้น้องนักเรียนไปเต็มก็คือสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ําที่เป็นสัตว์ตีนโคนั้นจะมี4ค่านํากันเนาะวิธีวิวัฒนาการหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะคือกันหรือว่าแตกต่างกันแนวใดให้น้องนักเรียนไปเต็มแล้วก็สังเกตไปพร้อมกันเด้อและสําหรับบทนี้ก็หมดเพียงซํานี้แต่ว่าน้องนักเรียนมีข้อใดที่บ่ทันได้เข้าใจดีแล้วก็สามารถโทรถามครูได้เด้อสําหรับมื้อนี้ครูก็ขอจบเพียงซํานี้เนาะใจ